เนมาโล่งใจโพสต์ไอจีหลังพ้นผิดคดีข่มขืนสาวเนมาดาวเตะคนดังของปารีสแซงต์แชร์แมงโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมหลังพ้นคดีข่มขืนสาวที่ปารีสเพิ่งจะมีการยืนยันจากผู้พิพากษามาหมาดๆกับคดีที่เนมาถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาวรายหนึ่งที่โรงแรมในกรุงปารีสโดยได้มีการสรุปให้ดาวเตะรายนี้พ้นผิดเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอด้านเนมาที่ไม่ได้มีแค่ข่าวเช้าเรื่องนี้เท่านั้นล่าสุดเขายังมีข่าวกระสันอยากแยกทางกับต้นสังกัดเพื่อกลับไปร่วมทางกับบาร์เซโลนาอีกครั้งซึ่งนั่นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆไม่น้อยโดยเจ้าตัวมองว่านี่คือมรสุมชีวิตที่เขาได้เจอแต่ก็พร้อมจะมองข้ามและมุ่งมั่นกับวันข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นบทเรียนของผมที่จะไม่มีวันลืมเลยมันได้สร้างความเสียหายให้กับผมและครอบครัวรวมจนถึงทุกๆคนที่รู้จักผมขอบอกจากใจเลยว่าผมไม่ได้แฮปปี้แต่ผมรู้สึกโล่งใจแผลครั้งนี้มันจะยังอยู่ซึ่งมันจะทำให้ผมจำได้ว่าแม้มนุษย์จะสามารถทำความดีได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ทำชั่วได้เหมือนกันใช่เลยโลกของผมมันแตกสลายและดับลงสู่พื้นแต่เหมือนที่อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการร่วงสู่พื้นคือจุดจบแต่สำหรับพวกเรามันคือจุดเริ่มต้นผมได้แต่หวังว่าทุกคนจะเข้มแข็งและต่อสู้กับสิ่งที่ได้สมควรรับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่มอบให้โอลิมปิกลียงประเดิมสนามฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยงามบุกชนะโมร็อกโกขาดลอย3-0ในเกมที่โมร็อกโกเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนัดนี้เจ้าถิ่นไม่มีลาดาเมลฟานเกาหัวหอกจอมเก๋ารวมทั้งอเล็กซานเดอร์โกโลวินและเกอิต้าบันเดที่ติดโทษแบนแนวรุกจุงวางกอนเซ่มาตินเบนจามินเฮนดิกโลนี่โลเปสและลินฟอสเตอร์ลงเล่นร่วมกันส่วนลียงจัดหนักมีทั้งเมมฟิสเดปายมุซาเดมเบเล่และแบ็กทรองดาโอเล่เริ่มเกมมา5นาทีลียงนำไปก่อน1-0จากจังหวะเตะมุมที่แบกทองตาโกเล่โยนเข้าจุดให้มุซาเดเมเล่โขกจ่อไม่เหลือสถานการณ์ของโมนาโกแย่ลงไปอีกเมื่อในนาทีที่30เมื่อเชฟฟาเบกาโดนใบแดงไล่ออกจากจังหวะเกี่ยวขาทำฟาวผู้เล่นทีมเยือนตอนแรกผู้เล่นให้แค่ใบเหลืองแต่เช็ค VAR ก่อนจะเปลี่ยนเป็นใบแดงโมนาโกเหลือผู้เล่นเพียง10คนลียงไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดมือนาทีที่36นี้เป็น2-0เมื่อเมมฟิสเดปายได้จังหวะตั้งป้อมซัดระยะไม่ต่ำกว่า30หลาส่งบอลเข้าประตูไปอย่างสุดยอดและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังลียงไม่ได้เล่นเกมมากนักค่อยๆต่อบอลกันไปเรื่อยๆก่อนมาได้ประตูย้ำชัยอีกลูกจากการยิงไกลสุดสวยของลูก้าตูซ่าที่กดด้วยขวาจากหน้าเขตโทษในนาทีที่80จากนั้นจบเกมโมนาโกที่เหลือ10คนพ่ายคาลังตั้งแต่นัดแรกเมื่อโดนโอลิมปิกลียงบุกมาอัด3-0เนมากองหน้าปารีสแซงต์แชร์แมงงานเข้าอีกแล้วหลังแฟนบอลแรนฟ้องร้องดำเนินคดีหลังโดนหัวหอกบราซิเลียนต่อยเข้าที่หน้าในเกมเฟ้นคัพเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกมดังกล่าวไปแอชแชร์แพ้แรนในการดวลจุดโทษ5-6หลังจากเสมอกันในเวลา2-2 120 นาทีในศึกเฟ้นคัพนัดชิงชนะเลิศโดยเหตุการณ์ปัญหาเกิดขึ้นในช่วงที่นักเตะปารีสเดินเข้ารับเหรียญรางวัลแต่เนมาซึ่งกำลังเดินลงบันไดกลับหยุดและหันไปมีปากเสียงกับแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามรายหนึ่งก่อนที่ดาวเตะแซมบ้าจะปล่อยหมัดจนกองเชียร์ดังกล่าวถึงกับหน้าสั่นเลยทีเดียวโอลิมปิกอาโอยงทนายความของแฟนบอลดังกล่าวได้เผยผ่านเลคิปว่าลูกความของเขาซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนได้ตัดสินใจที่จะดำเนินทางกฎหมายหลังจากการพบกันทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ทั้งนี้เนมาถูกสมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสลงโทษตัดสินแบน3เกมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย